เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนกันหน่อยนะคะมีผลกระทบค่ะที่เขาต้องมีการปิดเมืองล็อกดาวน์สักประมาณ2เดือนด้วยกันเนี่ยกระทบกับนักธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะคะเป็นการเก็บข้อมูลจากหอการค้าอเมริกันในจีนนะคะมีข้อมูลมาว่ามาตรการจำกัดพื้นที่ค่ะหรือล็อกดาวน์ในนครเซี่ยงไฮ้เนี่ยได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทอเมริกันเกือบร้อยละ25ก็คือ1ใน4ค่ะซึ่งเขาก็ทำการปรับลดแผนการลงทุนลงนะคะบริษัทอเมริกันกว่าร้อยละ90ในเมืองเซี่ยงไฮ้จากทั้งหมด133แห่งที่ตอบแบบสอบถามบอกว่ากลุ่มเขาเนี่ยได้ปรับลดประมาณการรายได้สำหรับปีนี้เรียบร้อยแล้วและในจำนวนนี้ประมาณ1ใน4คาดการว่ารายได้จะต่ำกว่าที่คาดการไว้กว่าร้อยละ20เลยทีเดียวผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนนะคะว่าผลกระทบล่าสุดจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการระบาดของโควิด-19 ในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของจีนนะคะเขายังคงใช้นโยบายปลอดโควิดแล้วก็ล็อกดาวน์แล้วก็ทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อมาตรการนี้ทำให้เซี่ยงไฮ้ต้องปิดเมืองเป็นเวลาประมาณ2เดือนตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีรถขนส่งสินค้าทำให้สินค้าเนี่ยกองเต็มท่าเรือค่ะธุรกิจก็ต้องปิดทำการลงนะคะทั้งนี้นครเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางการค้ามีประชากรประมาณ25ล้านคนอยู่ภายใต้การล็อกดาวน์ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมหลังจากไวรัสโอมิครอนทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงนะคะของโควิดเนี่ยในรอบ2ปีด้วยกันจากการสอบถามเมื่อต้นเดือนมิถุนายนค่ะมีบริษัทผู้ผลิตเพียงแค่ร้อยละ35ที่ดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพและเกือบ3ใน4ของบริษัททั้งหมดที่สำรวจยังไม่ได้รับมาตรการสนับสนุนตั้งแต่มีการล็อกดาวน์ขณะที่ประมาณ1ใน4ของผู้ผลิตอเมริกันเร่งปรับค่ะเรื่องห่วงโซ่อุปทานในจีนรวมถึงหันไปเพิ่มการผลิตนอกประเทศจีนมากขึ้นส่วนประธานหอการค้าอเมริกันในจีนนะคะคุณเอริกเจิ้งก็บอกว่าผลกระทบของการล็อกดาวน์ที่มีต่อธุรกิจต่างๆแหมมันยากค่ะค่อนข้างที่จะหยั่งลึกเหลือเกินนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ